เกร็ดความรู้อาเซียนเกร็ดความรู้ประเทศไทยชุดตระจันชาตินะจ๊ะชุดสลัดผู้ชายเราเรียกว่าชุดไทยพระราชทานเป็นเสื้อคอตั้งมีทั้งหมด3แบบทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวติดกระดุมทั้งหมด5เน็ตเลยนะจ๊ะสำหรับผู้หญิงเราก็เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหมด8ชุดแต่ละชุดสวมใส่ในโอกาสที่ต่างกันตัดเย็ดจากท่าไหนงดงามเลยทีเดียวต่อไปเป็นดอกไม้ตระจันชาติของไทยเราดั้งนะจ๊ะดอกไม้ตระจันชาติไทยเราเรียกว่าดอกราชทฤกษ์นะจ๊ะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกคูนมีสีเหลืองอารามแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและเต็นสีแห่งพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวโอ้สัตว์ตระจันชาติไทยก็คือช้างไทยนั่นเองนะช้างไทยนะครับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่ในวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยเราเนี่ยโอ้ยนะตั้งแต่อดีตเลยแล้วก็เป็นสัตว์คู่ดุลตรณีของพระมหากษัตริย์ด้วยการทักทายนะจ๊ะประเทศไทยก็จะทักทายกันด้วยการพนมมือไหว้นะจ๊ะโดยการที่จะมีการพนมมือไว้ที่อกและก้นศีรษะลงเล็กน้อยประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญนะจ๊ะก็จะนี่ประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์นี่ตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีนี่ถือว่าเต็นขึ้นเขาเรียกว่าเต็นวันขึ้นตีไหนของไทยด้วยนี่กับการจัดพิธีสงน้ำพระพุทธรูปรดน้ำดันหัวขอทอนผู้ใหญ่แล้วก็เล่นน้ำอย่างสนุกสนานด้วยประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทงนี่ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติของไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอขนาต่อพระแม่คงคาก็จะมีการเอากระทงไปลอยในแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมตะกวนนางนกทนาดต่อยโคมลอยแล้วก็จุดพลุโอ้นี่บรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียวนะจ๊ะ